ตัวต้นนะตัวนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทตัวนี้ปรับพอรวมถ้าเปิดสวิตช์ให้ดูก่อนนะครับที่ปรับพอรวมไหมปรับพอรวมสูงต่ำใช่ครับสูปรับพอรวมหมายความว่าพอรวมเนี่ยปรับมาเพื่อเวลารวมข้าวเข้าตู้เนี่ยเข้าตู้ตรงนี้นะให้รวมข้าวเข้าตรงนี้ครับถ้าคือเราปรับครั้งเดียวแหละแล้วเราก็ปรับตัดข้าวตามใจเราเราก็ดูแค่รวมข้าวเข้าไม่เข้าเข้าดีไหมเข้าหล่นไหมข้าวแล้วปรับขึ้นปรับขึ้นถ้าข้าวมันร่วงข้าวถ้าข้าวมันเข้าตู้มันเยอะเกินไปคือเข้าตรงต้นอ่ะครับก็ปรับลงนิดนึงแค่นั้นแหละครับครับแต่โดยตรงต้นอ่ะผมแนะนำว่าปรับให้สูงข้าวยาวๆก็ต้องปรับสูงไว้ก่อนถ้าข้าวต้นเตี้ยปรับต่ำสุดเลยข้าวยืนนะปรับสูงสุดเลยแต่ข้าวล้มอ่ะปรับสูงสุดส่วนใหญ่นะครับถ้าข้าวล้มถ้าข้าวล้มข้าวล้มปรับสูงสุดสูงสุดใช่ครับถ้าข้าวล้มต้องปรับสูงสุดเพราะว่ามันเกี่ยวต่ำครับเกี่ยวต่ำมันต้องเอายาวนะถ้าเป็นข้าวยืนทั่วไปแนะนำว่าที่ลงต่ำสุดเลยส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนี่จะเป็นข้าวยืนข้าวยืนเขาตั้งปรับต่ำสุดไว้ก่อนเลยแล้วพี่ก็ปรับไปตัดเอาปรับไปตัดตัวนี้เอายกข้อเอายกข้อเอาว่าจะที่เข้าไม่เข้ามันง่ายกว่าไงเข้าไม่เข้าอันนี้ต้องจะดันเครื่องเหมือนกันยกขึ้นยกลงหรือไปตัดครับนี่ยกไปตัดใช่ครับตัวนี้ผมแนะนำว่าเบอร์นี้ที่ก่อนนะดูใหญ่เพราะว่ามันมีตะแกรงร่อนอยู่ในตู้ตะแกรงร่อนมีสองแบบตะแกรงร่อนที่ตีข้าวให้ออกจากต้นข้าวใช่ไหมตีเสร็จปุ๊บก็ลงข้างล่างจะมีตัวร่อนทำความสะอาดข้าวตัวหนึ่งที่เอาข้าวรีบต่อซังอะไรต่างๆต่างเงินต่างแง่ได้ออกแยกกันจากกันนะตัวไม่ตัวมันข้อดีคือมันมีตะแกรงตรงเนี้ยร่อนให้อีกก็คือรูกว้างกับรูเล็กถ้ารูกว้างเหมือนว่าข้าวเม็ดยาวน่ะลงเร็วมันก็จะลงตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าข้าวไม่สะอาดมันก็จะข้าวมีขยะเยอะมันก็ลงไปด้วยนะแต่มันต้องกันข้าวดีหลุดออกไปไงผมเลยให้เลือกรูใหญ่ไว้ก่อนส่วนใหญ่ข้าวหน้ามันข้าวหนักข้าวมีน้ำหนักถ้าเกิดว่าเราเปิดลมแรงเยอะๆมันออกหลังเยอะมันจะไปหลังเยอะเบื้องต้นให้ลองใช้ดูก่อนแล้วค่อยๆปรับเพราะว่าขยับมารูมันจะเล็กลงเรื่อยๆรูมันจะสไลด์เข้ารูมันจะน้อยลงอ่ะมันก็ข้าวมันขยะจะไปข้างหลังเยอะผมกลัวไม่ทันก็เลยให้ลงเยอะไว้ก่อนนะลองใช้ก่อนให้เข้าๆก่อนแล้วก็ตัวโน้ตตัวเกี่ยวมันโยกได้ทีละตัวโน้ตเกี่ยวโยกทีละตัวเกี่ยวก็คือตัวหน้าใช่ครับนะครับน้ำมันดีเซลจากตรงนี้ครับผมมันเลยจุดตรงนี้นะครับเชื่อจังวะมันเชื่อแบบไม่เหรอเชื่อแล้วมั้ยน้ำมันเครื่องอ่ะน้ำมันเครื่องครับเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้เปิดหมุนตัวนี้ครับหมุนออกเป็นเปิดน้ำมันเครื่องจะอยู่ใต้ตูดเราใต้น้ำมันเครื่องใช้กับรถยนต์ดีเซลได้เลยครับรถไถเงี้ยได้เลยน้ำมันเดียวกันนะครับเบอร์คือเบอร์เดียวรถไถเพราะเป็นเครื่องสูบรถไถธรรมดาแล้วการนี่กองอันนี้คือการวัดอยู่นี่ครับผมน้ำมันการวัดนะครับครับเนี่ยเปลี่ยนให้แล้วใส่แจวนะครับก็อันนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องเกียรติรวมเบอร์40แต่พี่ใช้เบอร์รถไถก็ได้ครับน้ำมันเครื่องครับถ่ายออกรูนี้นี่รูนี้รูนี้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันยังมาน้ำถอดถ่ายทิ้งหม้อน้ำฝาหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับผมกองอากาศนะครับแค่นี้เองอันนี้คือกองดีเซลครับผมน้ำมันดีเซลก็จะไหลขึ้นมาบนนี้ไหลครับมันคือเครื่องสองสูบอะครับมันเครื่องสองสูบที่เราเหมือนใช้รถในบ้านเราครับอ๋อครับผมนะแต่ว่าไฟเลี้ยวผมบอกยอมรับว่าไฟเลี้ยวผมไม่ได้ใส่นะมันนี่ใส่ไฟเลี้ยวนี่ใส่ไฟเลี้ยวนะมันแตกในการเคลื่อนย้ายลงนาผมไม่ใช้เนาะมีใส่ไฟเลี้ยวแหละซื้อส่วนใหญ่จะแตกเอาตัวนี้บวกสับฟางไม่สับฟางเดี๋ยวผมใส่ตรงข้างหลังให้ก่อน